สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกไว้ว่าเวลาลงโปรแกรมเนี่ยมันมีบางอย่างที่เรามองพลาดไปนะผมสังเกตมาเยอะแหละคอมเพื่อนผมน้องผมอะไรนะผมสังเกตมาแล้วแบบเฮ้ยมีทุกเครื่องเลยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันคืออะไรนะครับมันคือโปรแกรมแถมนะครับที่เขาแถมมากับโปรแกรมแจกฟรีหรือแบบเนี้ยเขาแจกฟรีเขาก็ได้จากเงินจากโปรแกรมแถมเนี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมก็เจอมาเยอะนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ที่ผมลงเป็นมิโลเรคคอร์ดนะครับถ้าอยากได้ก็ไปดูใน YouTube หรือไปหาในเน็ตได้นะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะมีโปรแกรมแถมหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมโหลดจากโปรแกรม Sonic มันก็มีนะครับแต่เดี๋ยวผมกดออกไปหมดแล้วเราก็ลองมาดูกันนะครับครับเขาผมมันจะช้าหน่อยนะครับผมใช้โปรแกรม Flash นะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาดูในYouTube หรือใน Google ก็ได้นะครับเป็นลองโหลดดูถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะถ้าโหลดถ้ามันอะไรนะถ้ามันอัดได้แค่29วิตอนนั้นเป็นตัวเช่านะครับผมบอกเลยว่าแบบแนะนำมาให้เปลี่ยนนะครับวันนี้ตี3 14 10 57นะครับมาแล้วนะครับก็ยังปกตินะครับเรากดไปได้เลยมาแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีโปรแกรมแถมมานี่ครับเวลาเรากดอย่างเงี้ยมันจะเซตแบบด่วนก็จริงครับแต่โปรแกรมแถมมาในนี้เราก็ได้มาด้วยคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากผมเขาบอกเลยแล้วแบบเราก็ไม่รู้มันคืออะไรเงี้ยนะครับพอใส่อัดเข้าเรื่อยๆคอแม่งอืดอึ๊บผมไม่เข้าใจเพราะเขาเอามาใส่ทำไมแต่ก็อย่างว่านะครับมันคือธุรกิจเราติ๊กตรงคัสตอมนะครับแล้วก็ installation เนี่ยเราเอาด้านล่างนี้ออกนะครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งได้โปรแกรมแถมเยอะนะครับให้กดออกแล้วก็ถัดไปนะครับบางตัวนะครับมันมีเป็น2 3แบบ2 3ตัวแถมมาแต่ว่ามันจะอยู่เป็นช่องๆๆอาจจะเป็นเบราว์เซอร์หรืออย่างอื่นไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับมีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละก็ขอบหน้าที่มารับชมอีกอย่างนะครับใครที่ดูแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับก็อย่ามาถากันเลยนะครับผมก็เพิ่งทำลงมาไม่กี่คลิปเองนะครับขอบคุณครับผม